วัสดีครับวันนี้พวกเราเงาเสียงของอีเบิร์ตธงชัยครับผมพวกเราเดินทางมาจากต่างๆที่นะครับแล้วก็วันนี้กล่าวว่าจะซีลแชมป์ไปให้ได้เลยนะครับระวังนะครับคู่แข่งนะครับอย่าประมาทนะครับความยิ่งใหญ่ของพวกเราไม่ธรรมดานะครับเสียงมาเสียงมาพี่เบิร์ดไม่พูดอย่างนี้อ๋อนะจ๊ะเออแรกๆพวกเราอาจรู้สึกว่าเพลงนี้ยากหรือว่าการให้หน้าที่แต่ละคนร้องแต่ละท่อนแต่ละคำมันดูยากแต่พอได้ซ้อมปุ๊บสบายสบายจ้าสบายสบายจ้าบอกไปก่อนว่าเทคนิคเราไม่เหมือนใครนี่ปัญหามีเหรอครับพวกเราฮะปัญหาปัญหาตรงไปครับปัญหาเขาเหรอฮะเขาคือปัญหาเหรอครับเนี่ยทำไมไม่บอกไม่รู้เลยนะครับเนี่ยสิ่งที่ทำให้พวกเราชนะในวันนี้ได้เพราะพี่เบิร์ดธงชัยครับผมนะฮะวันนี้ผมก่อนจะมานี่นะครับจุดธูปบูชาเบิร์ดธงชัยถวายไก่ด้วยนะครับผม นะฮะไม่ต้องห่วงนะครับให้ไข่ก็ส่วนให้ไข่พี่เบิร์ดธงชัยมาแน่ครับวันนี้ครับก็คงเข้าใจว่าจะต้องไปก็คงเสียใจและคงเสียใจโอ้สำหรับทีมพี่เบิร์ดนะครับตอนแรกนะครับผมที่เข้าไปซ้อมในสตูนะครับก็ไม่เหมือนสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอแต่งตัวไปแต่งตัวมาโอ้โหโคตรเหมือนเลยครับพี่น้องครับแต่พยายามสบายสบายสบายหาจะทิ้งกันไปทิ้งกันไปกลัวสะกดคำว่าอะไรครับไม่รู้จักคำนี้ครับคำว่ากลัวกลัวเหรอครับสะกดง่ายๆครับรอเรือในอากาศกอไก่กลัวครับน้ำมันรักครับผมเอาเหรอฮะเอาพี่เบิร์ดเนี่ยพวกแก่ประสบการณ์พวกรวมตัวผู้สูงอายุพวกที่แบบจริงๆเขาจะปลดระวางแล้วล่ะแต่เราก็ไม่อยากจะทำร้ายเขานะเพราะว่าเขาก็จะอยู่กับพวกเราไม่ได้อีกนานแล้วล่ะเหมือนเขาจะให้เกียรติคนแบบที่จะมันจะตกสวัสดีพี่เป้ครับเราเสียงพี่เบิร์ดธงชัยของเราทุกคนนะครับเราจะร่วมพลังนะครับให้ทุกคนได้รับความสุขนะครับได้รับทุกอย่างจากเสียงเพลงของเรานะครับแล้วก็เชื่อว่าตรงนี้นะครับอะไรครับสะเลติดคอครับพวกเราเมาเสียงตอนเพชรทั้ง6ขั้นนะเป็นการรวมเงาเสียงเป็นครั้งแรกที่แบบร้องทีละท่อนทีละคำสองคำแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่ยากแล้วก็แบบทีมอื่นคิดว่าง่ายนะแต่ถ้ามาเจอทีมสอนเพชรนะรับรองว่าสุดยอดครับความยากนะฮะอันดับแรกเลยครับความจำครับ ครับไอ้เรื่องร้องไม่เท่าไรครับแต่ต้องจำให้แม่นนะครับต้องจำตำแหน่งให้ดีครับผมว่าใครอยู่ร้องตรงไหนตัวไหนครับผมแม่พี่นี่กุกกักตั้งแต่ที่พลาดเลยนะตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นมากนะตอนนี้ปัญหาเราแก้หมดแล้วครับเหลือแค่ปัญหาเดิมครับร้องไม่ถูกครับซ้อมมา3วันเราก็ยังเหมือนเดิมครับครับคือเราคงเส้นคงวาครับสอนเพชรร้องก็เท่านั้นแหละครับผมเดี๋ยวฮะถ้าเป็นนั่นสอนเพชรสอนสุพรรณพวกเราจะเป็นสอนเพชรสอนสุราษฎร์ให้ดูครับผมยังไงครับอธิบายของผมพี่สอนสุพรรณครับผมสอนใต้ครับผมสุราษฎร์สอนสุราษฎร์เอาสอนเพชรร้องครูทีมพี่เบิร์ดหน่อยเพลงพี่เบิร์ดสบายสบายต่างคนจะคิดกันไปนี่แค่ทีมพี่เบิร์ดครูพี่ปูพงษ์สิทธิ์หน่อยทีมพี่ปูผมกลัวเนี่ยสอนเพชรนะผมกลัวหน้าทีมครับกลัวฟันจะชอหน้าครับนี่พี่ปูต้องพี่ตั้งครับถ้
ผ่านไป2ปีที่เธอมาหายจ้าผมเห็นซ้อมแล้วผมโอ้ยใจจะขาดแทนเขาจริงเลยนะใจจะขาดใจขาดแล้วเฮ้ยความมั่นใจครับนี่คือสิ่งที่เราชนะอันดับแรกแล้วอันดับ2เราอาจจะทำให้กรรมการงงเรื่องเนื้อก็ได้นะครับเอ๊ะทำไมไปอยู่ท่อนนั้นแล้วเราฝากไว้ทุกทีมเลยแล้วกันนะครับความน่ากลัวของเราเราจะไปเปิดเผยบนเวทีใช่ไหมครับใช่แล้วครับ